สวัสดีค่ะทุกคนจูงกะสวัสดีจ้าจูงกะจูงกะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้ววันนี้ก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ของใครหลายๆคนรวมทั้งอีฉันด้วยวันนี้มีแดดออกนะคะวันนี้แดดสวยแดดดีปกติไม่มีแดดนะแต่เห็นแต่มีแดดอย่างนี้ใช่ว่าไม่หนาวนะตอนนี้ลบ2องศาวันนี้ก็เป็นวันเสาร์จะไปกินข้าวที่บ้านเพื่อนเอ้ยไม่ใช่จะไปกินข้าวที่ร้านไทยเบื่อกับข้าวฝีมือตัวเองยังเข้าไม่ได้ไม่เอาลงหรอกเขาเอาลงแต่ให้คนอนุญาตเท่านั้น ตอนนี้แดดดีแดดสวยตอนนี้วิวสวยมากโอ้ยดวงจันทร์เห็นดวงจันทร์ไหมนั่นมีดวงจันทร์ด้วยวันนี้มีแดดที่มีแดดไม่ใช่ว่าจะไม่หนาวนะหนาวลบ2องศาแต่ก่อนก็ไม่รู้เรื่องหรอกว่าทำไมฝรั่งมันชอบแดดเนาะสมัยอยู่เมืองไทยก็ไม่เคยรู้หรอกว่าทำไมฝรั่งเขาชอบแดดจังพอมาอยู่สวีเดนถึงรู้ว่าทำไมฝรั่งเขาถึงชอบแดดเพราะว่าที่สวีเดนที่ยุโรปอ่ะมันไม่มีแดดนานๆจะมีแดดครั้งมันมีแต่ฝนฟ้าแล้วก็ครึ้มๆแล้วงึมๆแล้วงึมฝนตกตลอดประแปรประปรายอยู่นั่นแหละแฉะๆอยู่นั่นแหละตลอดพอมีแดดก็ใช่ว่าจะออกไปข้างนอกได้นั่นนะต้องนั่นเหมือนวันเนี้ยแดดออกมาก็จริงแดดสวยแดดดีก็จริงอากาศลบ2องศาก็หนาวเหมือนเดิมแต่ยังดีที่มีแดดอย่างว่านานๆได้เจอแดดทีดีใจวิวสวยนะโอ้ยดวงจันทร์สวยอีกเกิ้งจันสวยอีกเกิ้งอีกเกิ้งลงจันสวยชีวิตการทำงานทำงานวันจันถึงวันศุกร์วันศุกร์เลิกงานบ่ายโมงทำงานที่ไรเรียกร้องหาแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์โอ้สดชื่นเวลาได้เจอศุกร์เสาร์อาทิตย์ปกติก็จะทำอาหารกินเองที่บ้านนั่นแหละแต่ว่าบางครั้งก็เข้าร้านไทยเหมือนกันเบื่อบางครั้งก็เบื่อฝีมือตัวเองถ้ากินร้านอาหารบ่อยเกินไปก็เบื่อเหมือนกันต้องร้านอาหารบ้างแล้วก็กินที่บ้านตัวเองบ้างปะปนกันไปอันนี้จากบ้านมาร้านไทยก็อยู่ไม่ไกลประมาณ600เมตรได้อยู่เดินมาไปเดียวปกติก็ขี่จักรยานมาแต่ว่าจักรยานมันยางแตกไปหลายวันแล้วไม่ได้เอาไปปะสักทีจอดทิ้งไว้อย่างนั้นแหละ 3-4 เดือนแล้วจักรยานยางแตกก็เลยไม่ค่อยได้มาร้านไทยเพราะว่าขี้เกียจเดินยังไม่มีเวลาเอาไปปะสักทีหมดแต่ขี้เกียจเสาร์อาทิตย์ก็หลับเป็นตาย